รัฐบาลอิหร่านกำลังเผชิญหน้ากับคลื่นความแค้นเคืองของประชาชนที่ลุกฮือก่อการประท้วงไปทั่วประเทศอย่างที่เรียกได้ว่าไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแล้วก็เป็นการประท้วงใหญ่ในรอบหลายทศวรรษทุกอย่างเนี่ยเริ่มต้นจากการเสียชีวิตของมาซาอามินีหญิงสาววัย22ปีที่ถูกตำรวจศีลธรรมจับกลุ่มที่กรุงเตหะรานเมื่อวันที่13กันยายนโดยเธอถูกกล่าวหาว่าฝ่าฝืนกฎเคร่งครัดของอิหร่านที่บังคับให้ผู้หญิงต้องสวมผ้าคลุมศีรษะหรือฮิญาบมาซาอามินีเสียชีวิตใน3วันถัดมานะคะขณะที่อยู่ในการควบคุมของตำรวจศีลธรรมค่ะตำรวจศีลธรรมเนี่ยมีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่าแกชเตอาชาดนะคะซึ่งหมายความว่าหน่วยลาดตระเวนให้การอบรมสั่งสอนค่ะหน่วยนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของกองกำลังตำรวจแห่งชาตินะคะมีหน้าที่คอยทำให้ผู้คนเนี่ยปฏิบัติตามค่านิยมอิสลามในอิหร่านซึ่งก็รวมถึงการแต่งกายด้วยนะคะไม่เป็นที่ชัดเจนนะคะว่ามีเจ้าหน้าที่ชายและหญิงอยู่ในหน่วยนี้มากน้อยแค่ไหนแต่ที่แน่ๆเนี่ยนะคะเจ้าหน้าที่สามารถใช้อาวุธแล้วก็สามารถที่จะจับกุมควบคุมคนนะคะไปไว้ที่ศูนย์ปรับทัศนคติได้ค่ะสำหรับกรณีของอามินีนั้นมีรายงานนะคะว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยใช้กระบองตีศีรษะเธอแต่ตำรวจอ้างว่าเธอหัวใจวายและเพื่อสนับสนุนข้ออ้างนี้ตำรวจได้ปล่อยคลิปจากกล้องวงจรปิดที่แสดงภาพเธอทรุดล้มลงที่สถานีตำรวจแต่คลิปนี้ที่เผยแพร่ออกมาพร้อมภาพขณะที่เธออยู่ในการโคม่าเนี่ยยิ่งทำให้ชาวอิหร่านนั้นโกรธเกรี้ยวค่ะการประท้วงครั้งแรกเกิดขึ้นหลังงานศพของอามินีที่เมืองซาเกสทางภาคตะวันตกของประเทศนะคะโดยผู้หญิงถอดผ้าคลุมศีรษะแล้วก็เอามาโบกไปมาในอากาศเพื่อแสดงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจากนั้นการประท้วงก็ขยายวงเรื่องที่เรียกร้องก็มีทั้งอยากให้มีเสรีภาพมากขึ้นไปจนถึงให้ล้มล้างการปกครองมีการใช้คำพูดอย่างคำว่าเผด็จการจงตายซะซึ่งก็สื่อถึงอายาตุลละอาลีคาเมเนอีผู้นำสูงสุดของอิหร่านค่ะและล่าสุดนะคะเมื่อวันพุธที่26ตุลาคมซึ่งเป็นวันครบรอบ40วันที่นางสาวอามินีเสียชีวิตคนในอิหร่านก็ออกมาประท้วงกันอีกโดยมีคนหลายหมื่นเข้าร่วมแล้วก็ประท้วงกันข้ามวันข้ามคืนในเมืองใหญ่ๆหลายเมืองของอิหร่านรวมๆแล้วก็ร้อยกว่าเมืองค่ะที่ผ่านมาทางการพยายามบอกว่าการประท้วงเนี่ยไม่ได้ใหญ่โตอะไรนะคะแล้วก็พยายามใช้กำลังเข้าปราบปรามค่ะขณะที่ BBC แล้วก็สื่ออิสระอื่นๆเนี่ยถูกห้ามไม่ให้เข้าไปรายงานข่าวนะคะนั่นก็เลยทำให้ยืนยันข้อมูลที่สื่อของรัฐเป็นผู้เผยแพร่ได้ยากค่ะแต่ว่ากลุ่มสิทธิมนุษยชนอิหร่านนะคะซึ่งอยู่ในกรุงออสโลของนอร์เวย์บอกว่ามีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย234คนนะคะซึ่งก็รวมถึงเด็ก29คนด้วยค่ะแต่ก็เชื่อว่าตัวเลขที่แท้จริงเนี่ยน่าจะสูงกว่านี้มากค่ะ Human Rights Activist News Agency สำนักข่าวที่เสนอเรื่องราวเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิมนุษยชนของอิหร่านประเมินนะคะว่ามีประชาชนถูกควบคุมตัวแล้วมากกว่า 13,000 คนคนจำนวนมากเป็นหนุ่มสาวแล้วก็เด็กค่ะขณะที่คณะกรรมการคุ้มครองสื่อบอกว่ามีนักข่าวถูกจับไป44คนก่อนหน้านี้อายาตุลละอาลีคาเมเนอีระบุว่าเหล่าศัตรูคู่อริของอิหร่านและบรรดาชาติพันธมิตรเป็นผู้วางแผนให้คนอิหร่านเนี่ยออกมาประท้วงประเทศหลักๆที่อายาตุลละคาเมเนอีหมายถึงก็คือสหรัฐแล้วก็อิสราเอลค่ะที่ผ่านมาชาติตะวันตกไม่ว่าจะเป็นสหรัฐสหภาพยุโรปแคนาดาสหราชอาณาจักรได้คว่ำบาตรลงโทษองค์กรต่างๆของอิหร่านเช่นตำรวจศีลธรรมและกองกำลังต่างๆที่อยู่ภายใต้การดูแลของกองทัพซึ่งก็อยู่ภายใต้สายบังคับบัญชาของอายาตุลละคาเมเนอีซึ่งเป็นผู้กลุ่มอำนาจสูงสุดแต่ว่ายังไม่มีการลงโทษใดๆต่ออายาตุลละคาเมเนอีหรือประธานาธิบดีอิบราฮิมไรอีซีในสหรัฐเนี่ยนะคะพรรคเดโมแครตไม่ได้สนับสนุนร่างกฎหมายที่พรรครีพับลิกันเสนอให้คว่ำบาตรอายาตุลละคาเมเนอีและประธานาธิบดีอิบราฮิมไรอีซีเพราะกังวลว่านั่นจะส่งผลกระทบต่อการรื้อฟื้นการเจรจาข้อตกลงนิวเคลียร์อิหร่านค่ะสหรัฐนั้นถอนตัวจากข้อตกลงนี้ในสมัยที่นายโดนัลด์ทรัมป์เป็นประธานาธิบดีโดยนายทรัมป์เห็นว่าข้อตกลงนี้มีมาตรการควบคุมการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ของอิหร่านไม่รุนแรงพอซึ่งเมื่อสหรัฐถอนตัวอิหร่านก็เริ่มสะสมยูเรเนียมเสริมสมรรถนะเกินกว่าปริมาณที่เคยตกลงกันไว้ในเวลานี้คนจำนวนมากเชื่อว่ามาตรการลงโทษที่รุนแรงที่สุดต่อบุคคลต่างๆก็จะไม่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงใดๆในเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนในอิหร่านและแม้การประท้วงครั้งล่า
าสุดนี้จะมีผู้เสียชีวิตและถูกจับกุมจำนวนมากแต่ผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าทางการอิหร่านก็ยังไม่ได้ใช้กำลังปราบปรามผู้ประท้วงอย่างเต็มที่ฝ่ายผู้ปกครองอิหร่านนั้นจะต้องทำทุกทางที่จะรักษาอำนาจปกครองเอาไว้ขณะที่ผู้ประท้วงเองต้องการมีชีวิตที่เป็นอิสระอย่างที่เคยมีในช่วงก่อนการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบกษัตริย์มาเป็นสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านในปี1979หรือเมื่อ40กว่าปีก่อนดูวิดีโอนี้แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe นะคะจะได้ดูวิดีโออื่นๆจาก BBC ไทยด้วยค่ะ